าดำแก้วเท่าไหร่หรอคะร้อน40เย็น50งั้นเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งนะคะขอรับ Wi-Fi ด้วยนะคะคงจะเป็นลูกค้าที่สั่งแก้วเดียวและนั่งแช่ทั้งวันสิคุณพูดว่าอะไรนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวฉันไปทำให้นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะมาคนเดียวจ้ะจะรับเมนูอะไรดีคะเอาชาพีชแก้วหนึ่งก็แล้วกันหุยช่างเหมาะแก่การแต่งตัวของคุณลูกค้ามากเลยค่ะหรูหราหมาเห่ามากเลยค่ะก็แน่นอนสิจ๊ะเพราะฉันเป็นเน็ตไอดอลชื่อพาเมล่าไม่รู้จักหรอรีบไปทำมาให้ฉันไปถ้าจะขอฉันถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกฉันก่อนนะฉันจะได้เติมหน้าทำผมอย่าแอบถ่ายนะเพราะถ้าไม่สวยอ่ะฉันไม่โอเคค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะชาพีชสำหรับคุณพาเมล่าทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนฉันอยากได้ทิชชู่ไปหยิบมาให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเอาที่เคาน์เตอร์มาให้นะคะไม่ต้องฉันขี้เกียจรอนุ่นไปหยิบที่โต๊ะใหญ่นั่นโต๊ะนั่นเหรอคะทำไมไม่กล้าหรอดูทรงใหญ่นั่นแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ทิชชู่หรอกใช้ผ้าเช็ดตัวดีละไปหยิบมาไปได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะนี่คุณมานี่ก่อนค่ะมีแหละเรียกทำไมไม่ทราบคุณหยิบทิชชู่จากโต๊ะฉันไปแล้วฉันจะใช้อะไรคะยิ่งคุณเนี่ยนะใช้แค่เสื้อเช็ดก็พอค่ะดูจากการแต่งตัวสิคุณพาเมร่าเขาแต่งตัวเสื้อขนเฟอร์แถมยังเป็นเน็ตไอดอลอีกแล้วแกเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วชาดำของฉันล่ะคะชาดำน่ะหรอรอไปก่อนนะจ๊ะนี่คุณแต่ฉันจำได้ว่าฉันมาก่อนโต๊ะนั้นแล้วทำไมเขาได้แล้วแล้วของฉันไม่ได้ล่ะแล้วไงล่ะดูระดับกันด้วยจ้ะคุณพาเมล่าเขาสั่งชาพีชแก้วเกือบ200แล้วแกล่ะสั่งอะไรชาดำแก้วแค่50บาทโอ้รอต่อไปจ้ะก็คือฉันสั่งในราคาที่ถูกกว่าก็เลยได้รับบริการที่แย่กว่างั้นเหรอคะพูดมากจริงๆเลยเว้ยรอต่อไปรอต่อไปจ้ะคนบ้าอะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอเดี๋ยวนี้เขาดูคนที่การแต่งตัวแล้วหรอวะอะชาดำแล้วรหัส Wi-Fi ที่ฉันขอล่ะ Cherry Cafe 4 2 4 2 5นี่คุณไม่ต้องพูดน้ำเสียงประชดประชันขนาดนั้นก็ได้ค่ะอะไรวะเป็นไ
็นคนไทยแท้ๆคำขอบคุณก็ไม่มีน้องคะเช็คบิลหน่อยค่ะโอ๊ยเช็คบิลเหรอคะคุณพาเมร่าเอ้ารหัส Wi-Fi ก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด190บาทค่ะคุณพาเมร่าโอ๊ย190ทำไมมันถูกจังฉันให้300ไม่ต้องทอนนะค่าน้ำ190บาทนี่คุณพาเมร่าให้ตั้ง300เลยเหรอคะมองอะไรพอดีฉันรวยและมีตังค์เหลือใช้ฉันอะชอบให้ทิปเด็กเสิร์ฟที่บริการดีไม่ใช่พวกสั่งแก้วเดียวแล้วนั่งแช่ทั้งวันขอบคุณคุณพาเมร่ามากเลยนะคะไว้โอกาสนะเชิญมาใหม่นะคะวันนี้วันอะไรวะเนี่ยถือว่าตอนเช้าจุดธูปเชิญเจ้ากรรมในเวรมาวะหรือต้องท่องบทสวดสัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเห็นไหมเห็นพี่เมื่อกี้ปะต่างกับแกมากเลยนะราวฟ้ากับเหวเลยเนี่ยชาพิษแก้วเกือบ200เขาก็จ่ายได้ Wi-Fi ก็ไม่ต้องขอขอมากสุดก็แค่ทิชชู่แล้วยังไงคะเล่าให้ฉันฟังทำไมหรอป้าเผื่อคนแถวเนี้ยจะสำนึกอ่ะว่าไม่ควรมานั่งแช่อะไรแบบเนี้ยดูสิแล้วนิดเมื่อไหร่จะกินหมดเนี่ยเดี๋ยวก็มาขอชาร์จแบตบ้างคนสมัยเนี้ยไม่ไหวจริงๆเลยเนาะไม่ไหวจริงๆเลยโว้ยไม่ไหวจริงๆเลยหรือว่าท่องบทสวดเดียวมันไม่พอวะพี่หลงเมื่อไหร่จะมาคะรออยู่ร้านแล้วเนี่ยรีบๆมานะโอ้ยอยู่ในร้านเป็นชั่วโมงแล้วดูฝนฟ้าอากาศบ้างสิไม่ดูเลยมั้งชาดำแก้วเดียวกินไม่หมดสักทีสงสัยร้านฉันจะให้เยอะไปหน่อยก็เลยยังกินไม่หมดนี่คุณพูดถึงฉันเหรอคะเปล่าฉันพูดลอยๆอ่ะพูดกับอากาศตรงหน้าฉันนี่แหละว่าเราเป็นอากาศอีกนี่คุณคะถ้าจะว่าฉันเนี่ยก็พูดมาตรงๆเลยก็ได้ค่ะเออใช่ฉันว่าไอ้แกทำไมมีอะไรไหมฮะนี่คุณคะคุณเปิดร้านกาแฟมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งลูกค้าก็ต้องนั่งสิคะหรือว่าจะให้ลูกค้ายืนเหรอคะก็แกมานั่งแช่ทั้งวันมันก็เสียสิทธิ์ลูกค้าคนอื่นนะสินี่คุณโต๊ะอื่นก็ว่างตั้งเยอะแยะอีกอย่างลูกค้าก็ยังไม่เข้าถ้าโต๊ะเต็มเนี่ยฉันก็ว่าจะลุกให้อยู่แต่ยังไงฉันก็ไม่ลุกหรอกค่ะถ้ารอไม่ได้เนี่ยก็อกแตกตายไปเลยสิคะโอ๊ยมีคนหน้าด้านแถวนี้ด้วยโว้ยไม่ไหวโว้ยไม่ไหวอันมาแล้วเหรอคะพี่หลงจ้ะออนมาอีกตัวหนึ่งละเชิญนั่งแช่ไปยาวๆเลยจ้ะมีอะไรหรือเปล่าออนไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่หลงก็แค่ส
้าของร้านนี่ใส่สีคุณเชอร์ทำไมคุณเสียมารยาทแบบนี้อ่ะทำไมคุณรู้จักชื่อฉันอ่ะผมเป็นพี่ชายของคุณก๊อฟเจ้าของที่นี่ไงคุณไม่รู้จักหรือไงทำไมฉันไม่รู้เลยว่าคุณก๊อฟมีพี่ชายส่วนคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนของคุณก๊อฟเจ้าของที่นี่ที่ให้คุณเช่าไงโอ้โหฉันไม่รู้จริงๆค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะไม่โนนะคะใช่ค่ะฉันเป็นเจ้าของที่ที่นี่ยังไงดีคะเอ๊หรือว่าจะขึ้นค่าเช่าที่ดีคะขึ้นเท่าไหร่ดีนะจะเย็นๆก่อนนะคะไม่ดีหรอกมั้งคะอย่าเพิ่งขึ้นค่าที่เลยนะคะที่แบบนี้นี่พูดเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะคะเมื่อกี้นี่สั่งน้ำแค่แก้วเดียวนี่ไล่กันจังเลยอะอ๋อคนที่มันไล่คุณเมื่อกี้ค่ะมันชื่อว่าเจอร์จี้ค่ะมันไม่ได้ชื่อเชอรี่ค่ะแล้วชาดำแก้วนั้นนะคะคุณทานฟรีไปเลยค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากเอาเปรียบอะค่ะแก้วเดียวฉันจ่ายไหวเท่าไหร่นะคะ50ใช่ไหมคะพี่หลงนี่ค่ะที่เหลือถือว่าเป็นค่า Wi-Fi ถึงแม้จะเชื่อมไม่ค่อยติดก็ตามแล้วก็ค่าทิปเนาะเพราะว่าคุณชอบในฉันก็พูดเยอะละฉันขอคอมเพนคุณนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณฟังเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นผลดีกับทางร้านนะคะถ้ารอบหน้าเนี่ยคุณไม่อยากให้ลูกค้านั่งแช่ในร้านนานๆเขียนกฎไว้เลยนะคะว่าซื้อเท่าไหร่นั่งได้กี่นาทีเขียนไปเลยค่ะลูกค้าจะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็ช่วยบริการลูกค้าให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะพูดจาเสียงหวานๆเหมือนเมื่อกี้อ่ะฉันว่าลูกค้าน่าจะประทับใจมากกว่านะคะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคืนนี้อ่ะรอรับโทรศัพท์ด้วยนะคะฉันจะโทรไปบอกว่าจะขึ้นค่าเช่าที่หรือไม่ขึ้นค่าเช่าที่ดีไปเถอะค่ะพี่หลงไปโอ้นี่กูต้องมาเจออะไรอีกวะเนี่ยเอาเงินไปรักษาแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งค่ะถือว่าทำบุญทำทานนะครับหนูไหว้ละค่ะก็ได้ครับแซนด์วิชอะไรเท่าไหร่ครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะ5บาท10บาทก็ได้ค่ะน้องนี่น่าสงสารจริงๆเลยนะครับกตัญญูต่อพ่อแม่ยังไม่พอแถมยังจิตใจดีต่างหากอ่ะพี่ให้นะถือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่ก็แล้วกันขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอให้แม่น้องหายป่วยไวนะครับครับพี่ขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะงั้นพี่เอาแซนด์วิชอันนึงนะงั้นพี่ไปก่อนนะครับครับพี่แซนด์วิชแค่อันเดียวได้เงินตั้ง 1,000 เลยเหรอคนอะไรไม่หล่อไม่พอแถมเสือกโง่อีก
่อยนะคะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่ค่ะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะพี่คะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่ค่ะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะแซนด์วิชชิ้นเท่าไหร่ครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะนี่ครับค่าแซนด์วิชเดี๋ยวนัดทำไมถึงให้แค่25สตางค์อ่ะนี่แกเล่นตลกอะไรของแกอ้าวก็คุณบอกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาไม่ใช่หรอครับแถมป้ายก็ยังเขียนไว้ว่าแบบนี้ด้วยคือผมก็มีเงินอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็ตกงานมา 2-3 เดือนแล้วด้วยแถมผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับจะตกงานหรือไม่มีเงินกินข้าวมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเรื่องของแกอีกอย่างต้นทุนแซนด์วิชเนี่ยฉันรับมาก็15บาทแล้วแต่แกให้ฉันแค่25สตางค์แกจะให้ฉันขาดทุนหรือไงฮะนี่มันของซื้อของขายนะเว้ยไม่ใช่มาทำโรงทานผมว่าแกหุบปากไปเลยนะถ้าคิดจะทำบุญทั้งทีอ่ะมันต้องแบงค์ร้อยขึ้นไม่ใช่เศษเหรียญแบบนี้แต่ผมก็ให้ด้วยใจนะครับถ้าคนเป็นสิบคิดเหมือนแกแล้วฉันจะเอากำไรมาจากไหนฮะอีกอย่างอ่ะนะฉันอยากได้เงินไม่ใช่ใจแกนี่มีสมองไว้ใต้กะโหลกเฉยๆสินะหัดคิดซะบ้างโง่นี่คุณพูดเกินไปหรือเปล่าครับเกินตรงเกินไปอะไรเอามานี่เอาไปที่หลังอะถ้ามีเศษเงินแค่เนี้ยก็ไม่ต้องคิดที่จะทำบุญนะหัดเอาตัวเองให้รอดก่อนไปจะไปไหนก็ไปนะคะช่วยซื้อแซนด์วิชหน่อยค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้คนน้อยจังอะหายไปไหนหมดโหวันนี้ได้เงินมาเยอะจังอะถ้าได้แบบนี้ทุกวันก็คงจะดีคนสมัยนี้นี่โง่จังต้นทุนแค่ไม่กี่สิบบาทฉันก็ได้เงินมาเป็นพันๆพี่คะพี่ช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยได้ไหมคะคือหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะก็ได้ค่ะแต่ฉันให้คุณ50บาทนะคะอีก50บาทรบกวนคุณทอนให้ฉันด้วยนะคะได้ค่ะคุณคะแล้วเงินทอนของฉันล่ะคะไม่มีค่ะเต็มย่อยเลยค่ะเอ้าทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็เหลือแค่100บาทเองนะคะกล่าวว่าอีก50บาทจะเอาเงินนั่งวินกลับบ้านนะคะแต่ถ้าคุณมีแต่เหรียญคุณทอนให้ฉันก็ได้นะคะฉันไม่ติดเอ๊คุณนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิเซาซีอยู่ได้น้ำคาน
แล้วทีนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนนั่งวินกลับบ้านล่ะคะนั่นมันก็เรื่องของคุณมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยอีกอย่างคุณก็แต่งตัวดูดีแต่แค่เงินทอนแค่50บาทจะอะไรกันนักหนาทวงได้น่ารำคาญคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่าพูดมากเลยปะซื้อเสร็จแล้วอ่ะก็รีบใส่หัวออกไปจะไม่ยืนเกะกะหน้าร้านฉันทำไมเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นอ่ะก็ไม่ได้ไปซื้อต่ออีกไปจะไปไหนก็รีบไปไปได้คุณเล่นแบบนี้กับฉันก่อนนะพวก18มงกุฎเดี๋ยวนัดทำไมถึงให้แค่25สตางค์อ่ะนี่แกเล่นตลกอะไรของแกอ้าวก็คุณบอกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาไม่ใช่หรอครับแถมป้ายก็ยังเขียนไว้ว่าแบบนี้ด้วยคือผมก็มีเงินอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็ตกงานมา 2-3 เดือนแล้วด้วยแถมผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเกินโป่งเกินไปอะไรเอามานี่เอาไปที่หลังอะถ้ามีเศษเงินแค่นี้ไม่ต้องคิดที่จะทำบุญนะหัดเอาตัวเองให้รอดก่อนไปจะไปไหนก็ไปไปฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่าคุณทำอะไรลงไปและฉันก็โทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานตำรวจก็คงมาถึงคุณเตรียมตัวไปชดใช้เวรใช้กรรมในคุกได้เลยพี่ครับหนูขอโทษนะคะพี่อย่าเอาเรื่องหนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูทอนให้พี่ก็ได้ค่ะพี่จะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวหนูคืนให้พี่หมดเลยค่ะพี่จะเอาเรื่องหนูเลยนะคะหนูไหว้ละค่ะขอร้องนะคะเล่นละครเก่งนี่จบการแสดงมาเหรอที่แบบนี้ทำมาเป็นขอร้องอ้อนวอนฉันนะคะพี่จะเอาตำรวจมาจับหนูเลยนะคะหนูกราบพี่ก็ได้ค่ะหนูขอร้องแล้วค่ะพี่ตอนนี้คุณจะขอร้องอ้อนวอนฉันยังไงมันก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะคนหยุดเดี๋ยวนี้นะสองคนพูดเรื่องอะไรกันหนุ้ยผมต้องการคำอธิบายจากคุณฉันก็ไม่รู้เรื่องค่ะฉันไม่ได้เป็นคนขโมยแกยังจะมาทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกเมื่อกี้ฉันเห็นเต็มสองตาเลยว่าแกแอบขโมยโทรศัพท์ของลูกค้าแล้วใส่เข้ากระเป๋าตัวเอง
ูดิฉันว่านุ้ยมันกำลังจะขโมยโทรศัพท์ลูกค้าแน่เลยฉันว่าแล้วนุ้ยมันเป็นคนแปลกๆต่อหน้าทำเป็นใส่ซื่อรับหลังก็มีนิสัยขี้ขโมยฉันว่าเราไปบอกผู้จัดการดีกว่าจะได้รีบไล่มันออกไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปบอกผู้จัดการเราต้องหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อนถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมรับแน่ๆจริงไปเราไปหาหลักฐานกันดีกว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายหลักฐานเก็บไว้สิหลักฐานหนาแน่นขนาดเนี้ยดูสิว่ามันจะแก้ตัวยังไงรอบนี้มันไม่รอดแน่ฉันลำหนังไส้มันจริงๆพวกขี้ขโมยไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้เลยถ้าผู้จัดการไม่ไล่มันออกฉันไม่ยอมแน่ใช่ฉันก็ไม่ยอมไปเราไปหาผู้จัดการกันโทรศัพท์นั่นลูกค้าเป็นคนลืมไว้เองฉันไม่ได้เป็นคนขโมยซะหน่อยถ้าเธอบริสุทธิ์ใจจริงทำไมไม่เอาโทรศัพท์ไปให้ผู้จัดการมันตั้งใจจะเก็บไว้ใช้เองนั่นแหละหรือไม่ก็เอาไปขายเพื่อแลกเงินเก็บของมีค่าของลูกค้าได้แล้วเอาไปใส่ในกระเป๋าตัวเองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขโมยรู้ตัวปะจะพูดไม่ออกเลยเหรอผู้จัดการดูคลิปนี้ค่ะฉันถ่ายเองกับมือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะผู้จัดการฉันไม่ได้เป็นคนขโมยค่ะโทรศัพท์นั่นฉันเก็บไว้ให้ลูกค้าเองผู้จัดการเชื่อฉันเถอะนะคะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เธอยังจะแก้ตัวอีกผู้จัดการต้องไล่หนุ่ยออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นชื่อเสียงของร้านเราต้องเสียไปกับหนุ่ยแน่ๆอย่าปล่อยคนแบบนี้ไว้นะคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันขโมยอะไรไปบ้างฉันไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะฉันก็แค่เก็บรักษาไว้ให้ลูกค้าหนุ่ยผมก็อยากจะเชื่อคุณเหมือนกันแต่หลักฐานมันบ่งบอกอยู่ว่าคุณไม่ได้บริสุทธิ์ใจคุณมีเจตนาที่เก็บไว้เป็นของตัวเองจริงค่ะผู้จัดการครับลูกค้าท่านนี้บอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านครับคุณลูกค้าลองเช็คดูนะครับว่าใช่ของคุณลูกค้าหรือเปล่าพอดีพนักงานผมเก็บได้ครับใช่ครับโทรศัพท์ผมเองน้องผู้หญิงที่เมื่อกี้คุยกับผมเป็นใครล่ะครับคนนี้ครับพี่ไทยเมื่อกี้ฉันเก็บโทรศัพท์ลูกค้าได้อ่ะนี่ร้านก็ใกล้จะปิดแล้วมีคนโทรมายังไม่มีเจ้าของน่าจะยังไม่รู้ตัวพี่ไทยเขาโทรมาแล้วรับรับรับ
สวัสดีค่ะคุณเก็บโทรศัพท์ผมได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้ร้านกำลังจะปิดนะคะงั้นผมฝากไว้ที่คุณก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมตามไปเอาค่ะน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เก็บโทรศัพท์ผมไว้ให้ถ้าโทรศัพท์ผมหายคงเสียดายรูปในโทรศัพท์แย่เลยนี่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะการที่เราเก็บของคนอื่นได้แล้วคืนเจ้าของมันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วค่ะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับยินดีต้อนรับนะครับพวกคุณสองคนนี่มันแย่จริงๆเลยนะยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็ไปกล่าวหาเขาว่าไปขโมยซะละแบบนี้เขาเสียหายนะอ้าวยังไม่รีบขอโทษหนุ่ยอีกขอโทษเขาสิไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ทุกคนไม่เข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนขโมยก็พอแล้วค่ะแล้วอีกอย่างฉันไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดกันเชอรี่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าหนุ่ยไม่ใช่ขโมยเห็นไหมเกือบทำให้ทุกคนเข้าใจผิดแล้วเนี่ยยันปิ๊กหนุ่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรทีหลังก่อนจะไปกล่าวหาใครก็ควรถามให้แน่ใจก่อนว่าใช่เรื่องจริงไหมค่ะแหมเอาตัวรอดเลวเลยนะแก